แผนตอนแรกก็คือผมรื้อออกหมดแล้วใช่แล้วคราวนี้พอทาง XO ติดต่อมาผมก็ตื่นเต้นอ่ะอยากออกอ่ะผมก็เลยคุยกับทีมช่างก็คือเลยประกอบกลับไปใหม่เพื่อมาขอถ่ายอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รื้อออกแล้วครับครับสวัสดีครับผมพลครับสุปกรณ์วงกล้าหาญครับจริงๆแล้วตอนนั้นก็หารถเรื่อยๆตอนแรกก่อนจะซื้อคันเนี้ยจะไปเจอ300 ZX คันหนึ่งก็คือเดิมๆเลยแต่ก็ตอนนั้นก็เกือบจะซื้อ300 ZX แล้วเราก็ไม่เอาพอมาคิดทบทวนแล้วเราไม่เอาสักพักไม่ถึงเดือนครับพอดีมีรุ่นพี่ที่101อ่ะเขาทำร้านแต่งรถบ้านรถแต่งแล้วเขาไปทำรถบ้านลูกค้าแล้วเขาถ่ายรูป S2000 คันนี้มาลงเฟซเราก็เลยทักเข้าไปครับใช่ครับเราก็ทักเข้าไปก็ถามนู่นถามนี่ถามรายละเอียดแล้วก็บินไปกับพี่นุ๊กรอยัลครับบินไปซื้อแล้วขับกลับมาคือที่มาของคันนี้คือเท่านั้นเลยคือเคซี่ใน Honda มาก่อนไหมก็ชอบ Honda อยู่แล้วครับแต่คราวนี้เราก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะซื้อรุ่นนี้ด้วยความที่ราคามันค่อนข้างสูงแต่พอดีด้วยจังหวะที่ดีเราก็ได้ราคามาดีนิดนึงเราก็เลยซื้อตอนแรกคือเอามาเดิมๆเลยรถสีบอลหลังคาผ้าใบสีดำผ้าหลังคาขาดกระจุยยังเอาเทปแปะๆอยู่เลยครับใช่ก็คือขับอยู่สักพักอ่ะเพราะว่าเราสั่งผ้าหลังคาใหม่ที่อเมริกาไปก็เป็นเดือนหลายเดือนนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ใส่ล้อมูเก้นใส่ล้ออะไรพวกเนี้ยใส่พาร์ทใส่ลิ้นอะไรอย่างเงี้ยเองไม่ได้ทำอะไรแล้วเราก็พอที่ร้านเริ่มมีเวลาเราก็เลยเริ่มทำพาร์ทคันนี้ขึ้นมาหลักๆมันก็เป็นงานคัสตอมที่เราไม่อยากให้เหมือนกับของคนอื่นเพราะว่ารุ่นเนี้ยมันต่างประเทศมันมีเยอะมากทั้งญี่ปุ่นทั้งอเมริกาคือเขาก็สร้างแบรนด์ของเขาแล้วคนก็เป็นที่นิยมของเขาอยู่แล้วสำนักดังๆครับเราก็พยายามสร้างสไตล์ของเรามาคือคอนเซปต์ก็คือเป็นสตรีทยูธไม่ได้แบบว่าดูซิ่งมากๆเกินแล้วก็เรื่องสีเนี่ยตอนแรกเราก็สรุปสีกันยังไม่ได้แล้วก็คุยกับทีมช่างช่างก็อยากทำคาร์บอนเราก็เลยลุยคาร์บอนเป็นคาร์บอนเลยชิ้นไหนที่สร้างเองบ้างครับกันชนหน้าขนาดลิ้นแก้มหน้าชิ้นใหญ่แล้วก็พวกคีบตรงแก้มซ้ายขวาสเกิร์ตข้างโป่งหลังตูดเป็ดอันนี้คือสร้างใหม่กว่าจะเสร็จเป็นทรงก็ 3-4 เดือนนะพี่ยังขับไปใช้อยู่เลยยังเอาขับไปใช้เล่นอยู่เลยคือแบบว่ายังไม่คอมพีทพี่ก็เอามาขับเล่นแล้วอะพ่นสีพื้นแล้วก็ขับไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราก็เทสช่วงล่างเทสฟิตเมนต์เทสอะไรไปด้วยตอนนั้นยังไม่ได้ใส่ถุงลมครับครับใช่มันก็ใส่ล้อ17มันก็เตี้ยฟิตเมนต์ก็คือแน่นมากอะพอเราทำร้านเราก็พยายามอยากจะขายงานเราด้วยครับ1 2เราก็อยากจะให้ทีมงานของเราพวกช่างพวกอะไรเงี้ยเขาได้โชว์ฝีมือเขาได้พัฒนาผลงานเขาอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็เลยทำเป็นคาร์บอนมาคือจริงๆมันก็อย่างเวอร์ชันนี้ก็คือเป็นคาร์บอนคอนเซปต์ก็คือคาร์บอนทั้งคันเครื่องก็เป็นเครื่องเดิมเครื่องสต็อกแต่ก็เราทำการไวริ่งสายไฟเก็บโล่งใหม่ก็คือให้ทางรุ่นพี่ชื่อพี่นัทเขาขับ EK คือเขาขับ EK แต่เขาวางเครื่อง S2000 เราเห็นเขาใช้เครื่องตัวนี้เราก็เลยชอบในความในรายละเอียดของเขาคือเขาค่อนข้างเป็นคนละเอียดครับเราก็เลยส่งให้เขาทำห้องเครื่องทั้งหมดเลยครับใช่ก็มีใส่กล่องพ่วงคือเป็นสเต็ปแบบว่าสแตนดาร์ดไม่ได้แบบว่าโมเอาแรงครับเน้นสวยงามครับก็ล้อก็เป็น Desmond Evo ครับขอบ17กว้าง9ออบ18 4ล้อเบรกก็เบรกหน้า AP Racing โชคก็เป็น T-in เฟกแล้วก็ใส่ถุงลมของร้าน Hop Up ครับห้องเครื่องก็มีของแต่งนิดหน่อยพวก ARC พวกรางเออะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นคัสตอมก็คือให้ร้านรุ่นน้องที่หัดใหญ่เป็นคนทำเราก็ออกไอเดียว่าเราอยากได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะดูแบบสะท้อนดูไฟมันจะดูลึกนิดนึงคือจริงสเต็ปเนี้ยจบแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปสเต็ปต่อไป
แผนตอนแรกก็คือผมรื้อออกหมดแล้วใช่แล้วคราวนี้พอทาง XO ติดต่อมาผมก็ตื่นเต้นอ่ะอยากออกอ่ะผมก็เลยคุยกับทีมช่างก็คือก็เลยประกอบกลับไปใหม่เพื่อมาขอถ่ายอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวก็กล่าวว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รื้อออกแล้วครับinspiration คือบางทีมันไม่จำเป็นต้องดูในรถรุ่นเดียวกันก็ได้ครับใช่คือบางอย่างเราดูรถซุปเปอร์คาร์มาดูอะไรพวกนี้มาคือผมเชื่อว่าหลายสำนักต่างประเทศคือเขาก็จะคิดเองด้วยแล้วเขาก็เห็นนู่นนี่นั่นมาเขาก็มาอะแดปต์ดัดแปลงของเขาให้มันดูเข้ากับโมเดลที่เขากำลังทำอยู่ใช่มัน inspiration มันมีได้ทุกที่จริงๆคือแค่เราหาความต้องการของเราให้เจอก่อนว่าเราชอบรถที่ออกมาแล้วมันเป็นสไตล์ไหนอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ขออนุญาตฝากร้านหน่อยแล้วกันครับก็กาลาดยูนิคครับก็หลักๆเราก็ทำเกี่ยวกับงานบอดี้พาร์ทเป็นคัสตอมหรือจะแบบว่ามีแบบมาเราปั้นตามคือบางอย่างลูกค้าก็มีความชอบในหลายแบบครับเราก็ทำเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าว่าเขาอยากได้แบบไหนอะไรยังไงใช่มันชิ้นเล็กชิ้นน้อยเรารับทำหมดอยู่แล้วครับคาร์บอนก็ทำอยู่แล้วครับปกติก็ทำอยู่แล้วก็ถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อที่ Facebook ครับกาลาดยูนิคครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์0914428559ครับ